สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Thailand International Motor Expo 2023นะครับงานจัดแสดงรถช่วงท้ายปีต้องบอกว่าคึกคักมากปีนี้นะครับรถยนต์แบรนด์ใหม่ๆมากันเพียบทั้งทางฝั่งของรถจีนรถยุโรปรถอเมริกาแน่นอนครับนี่ Tesla มาครั้งแรกด้วยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าในคลิปนี้นั้นรถไฟฟ้าตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันมากกว่า30คันแน่นอนไปดูกันครับแน่นอนครับว่าพูดถึงรถไฟฟ้าต้องยกให้ BYD ก่อนนะครับถือว่าเป็นเจ้าตลาดในประเทศไทยณตอนนี้ตอนนี้นะฮะเราเห็นเลยหลายๆรุ่นที่ออกมาเปิดนะครับโดยเฉพาะรุ่นล่าสุดคือ BYD Seal นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสีขาวซึ่ง BYD Seal ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าที่ทำอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.8 วินาทีนะครับและมาพร้อมค่าตัวเริ่มตั้งแต่1,325,000 บาทไปจนถึง 1,500,000 กว่าบาทนะครับก็มาชมดูได้ว่าเราชอบแบบไหนมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นตั้งแต่รุ่น Dynamic รุ่น Premium แล้วก็รุ่น All Wheel Drive Performance นะครับแล้วก็อีก1รุ่นที่ขายดีนะครับนั่นคือในฝั่งของนี่เลยน้องเล็กครับน้องเล็กนี่คือ BYD Dolphin นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไซส์เล็กนะครับเป็น SUV ขนาดเล็กที่ตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดียอดขายค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 690,000 เท่านั้นเองนะครับก็ราวๆ 700,000 นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและแน่นอนครับก็ยังมีทางฝั่งของ BYD Atto 3นะครับที่เป็นตัวที่มาเปิดโรงนะฮะในบ้านเราก่อนนะฮะนำตลาดเลยยอดขายก็ตอนนี้เกินหมื่นนะครับติด20,000กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมๆของทางฝั่ง BYD และบูธนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของ BYD อยากจะให้มาดูคันนี้ครับนั่นคือยางวัง U8 นะครับซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมของทางฝั่ง BYD นะครับผมเคยทำคลิปพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วนะครับว่าคันจริงเป็นอย่างไรตอนนั้นผมไปที่สำนักงานใหญ่ของ BYD นะครับแล้วก็พาไปพรีวิวรอบคันแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะมีโอกาสได้ดูอินทีเรียกันหรือเปล่านะครับมาดูกันได้ครับผมนี่ทางบูธ BYD เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันพวกเรื่องของโปรโมชั่นอะไรต่างๆว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนี้ทาง BYD เพิ่งจัดโปรโมชั่นไปสำหรับทางฝั่งของ BYD Dolphin เองนะครับและอื่นๆนะฮะยังไงก็มารอติดตามถ้าใครอยากจะชื่นชมรถไฟฟ้าของ BYD มาได้ที่บูธนี้เลยครับและนอกจากทางฝั่งยางวัง U8 แล้วนะครับนี่ยังมีอีกหนึ่งแบรนด์นะครับคือ Denza N7 คันนี้ก็เคยพรีวิวให้ได้ชมแล้วเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นรถแบรนด์พรีเมียมขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับ BYD เขาจะมีตั้งแต่ BYD นะมี Denza แล้วก็มียางวังนะครับที่เป็นเกรดท็อปสุดของเขานะครับอันนี้อยู่ในระดับกลางๆรอบนี้เอามาโชว์เพราะด้วยความที่ Atto 3นะตอนนี้ที่เป็น SUV อ่ะมันเป็นรุ่นเซกเมนต์เริ่มต้นไงถ้าอยากได้รุ่นที่สามารถต่อกรกับทาง Tesla Model Y ได้ Volvo XC40 C40 ได้ในระดับที่พรีเมียมขึ้นมาก็ต้องเป็นระดับนี้นะครับ Denza N7 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันฮะแล้วก็ดูมีความพรีเมียมหรูหรามากยิ่งขึ้นและไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาทำการตลาดในไทยไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับทาง BYD เองได้เปิดตัว BYD Sea Lion ที่เป็น SUV มันเป็นเหมือนการนำแพลตฟอร์ม 3.0 ที่อยู่ในรุ่นของ Seal ครับที่เป็นซีดานให้มาอัปเกรดให้เป็น SUV นะครับแต่ว่าคันนั้นเนี่ยเพิ่งเปิดตัวแต่ยังไม่เข้าประเทศไทยแต่โดยรวมอะไรลักษณะนะมันจะมีความคล้ายคลึงกับพวกนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับพวกพละกำลังมอเตอร์ก็ไม่หนีจาก BYD Seal มากสักเท่าไหร่ดังนั้นในบูธ BYD นี้นะครับเราก็จะได้เห็นรุ่นที่เปิดขายอยู่แล้ว3รุ่นคือ Dolphin Seal แล้วก็ BYD Atto 3นะครับแล้วก็มีรถที่มาโชว์อยู่ด้วยกัน2คันหลักๆก็เป็นยางวัง U8 แล้วก็ Denza N7 ถ้าใครสนใจเดินมาชมครับมาดูว่าเทคโนโลยีของเขามีไงรถของเขาเป็นอย่างไรบ้างเชิญที่บูธ BYD ได้เลยครับถัดจากบูธ BYD นะครับอยู่ข้างๆกันเลยกับ MGรอบนี้ MG ก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีรถที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยเปิดตัวในประเทศไทยนำมาแสดงให้ดูนะครับคันแรกเลยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้ครับนี่อยู่บนซ้ายมือผมตอนนี้ยังปิดผ้าคลุมอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตเอาไว้ให้นะครับนี่คือ MG Cyberster ครับ Cyberster เราเคยเห็นรถคอนเซปต์คาร์ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2ปีละตอนนั้นก็มาโชว์ที่งาน Motor Expo หรือ Motor Show นี่แหละในบ้านเราเราก็ได้พรีวิวเป็นภาพให้ได้ชมกันอยู่แต่คันนี้นะครับโปรดักชันคาร์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ MG Cyberster นะครับคันนี้เป็นรถออกแนว Roadster นะครับมิติระหังนะจะยาวอยู่ที่ 4,538 มิลลิเมตรครับความกว้างอยู่ที่ 1,913 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่ 1,329 มิลลิเมตร
ฐานล้อยาวอยู่ที่ 2,690 มิลลิเมตรครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมระบบ All-Wheel Drive นะครับเป็น2มอเตอร์พละกำลังขับเคลื่อน400กิโลวัตต์ครับกำลังแรงม้ารวมสูงสุด530แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง725นิวตันครับและอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.2 วินาทีเท่านั้นนะครับมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่77กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่520กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถที่เป็นออกแนวสปอร์ตคาร์ที่บอกเลยว่าหลายๆคนเห็นแล้วก็ชื่นชอบเลยนะมีสื่อบางท่านก็ไปลองขับมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ลองใครอยากมารับชมมาพรีวิวมาสัมผัสมาส่องได้นะฮะกับ MG Cyberster ตัวนี้และอีกหนึ่งตัวครับนี่ฮะผ้าคลุมดำอยู่เหมือนกันนี่คือ IMLS 6นะครับ IMLS ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าIM เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของ SAC Motor นะครับเขาจะมีทั้ง MG ที่เราคุ้นเคยกันมี Maxus ที่เราเห็น Maxus 9ที่เขามาทำการตลาดในบ้านเรา IM ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นหนึ่งในเครือของ SAC คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับตัว IMLS 6ตัวนี้นะครับมิติตัวถังของเขาเนี่ยจะมีความยาว 4,904 มม.ครับความกว้างอยู่ที่1988มม.แล้วก็ความสูงอยู่ที่1669มม.ครับฐานล้อของเขายาวอยู่ที่2950มม.นะครับตัวนี้มาพร้อมระบบ All-Wheel Drive ครับพละกำลังมอเตอร์รวมกันถึง579กิโลวัตต์นะครับแรงม้าสูงสุดถึง787แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดถึง800นิวตันและสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 3.48 วินาทีเท่านั้นนะครับในรุ่นท็อปนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางสูงสุดที่ทำได้นะครับถึง702กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเป็นรถที่น่าสนใจมากๆกับ IMLS 6ตัวนี้มาสัมผัสกันดูครับดูว่าประเทศไทยจะตอบรับกับรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับและอื่นๆครับยังมีโปรโมชั่นจากทางฝั่งของ MG Pro นะฮะ MG เขามีหลากหลายรุ่น MG EP MG VS นะครับ MG Pro นี่เลยคันนี้เป็น EV of the Year ของปี2023นี้นะครับถือว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่านะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับยังสามารถรับส่วนลดได้สูงสุดถึง 100,000 นะครับกับ MG Pro ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะและก็มีโปรโมชั่นอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของทางฝั่งเรื่องของการชาร์จถ้าใครชาร์จที่ MG Supercharge นะครับชาร์จเท่าไหร่คืนเท่านั้นครับชาร์จ200คืน200ชาร์จ500คืน500นะครับกับตู้ MG Supercharge อ่ะอันนี้เป็นพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับ Blue NG ถ้าใครอยากจะมาชมรถไฟฟ้ามีหลายรุ่นฝั่งรถไฮบริดก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันครับถัดจาก MG4 นะครับรถยนต์ไฟฟ้าอีก1คันที่ถูกนำมาแสดงในรอบนี้นะครับนี่คือ MG Maxus 9นะครับเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เห็นวิ่งตามท้องถนนกันเยอะเลยถ้าใครอยากได้รถตู้ที่เป็น MPVนี่เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่น่ามาสัมผัสที่น่ามาจับจองและก็มาทดลองนะครับกับ MG Maxus 9แน่นอนครับฝั่งของรีวิวพรีวิวต่างๆทำไว้ให้ได้ชมแล้วตามในคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ชมครับและที่บูธเนต้านะครับรอบนี้ก็มีอะไรมาให้ดูเช่นเดียวกันอยากพาดูคันนี้ก่อนคันแรกนะครับนี่คือเนต้า Xเป็นรถ SUV ที่ไซซิ่งใหญ่ขึ้นนะครับบอกเลยว่าจะมาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนคันนี้พวงมาลัยขวาด้วยนะครับเข้ามาดูเลยถ้าใครสนใจรุ่นนี้อยู่ส่วนข้อมูลฝั่งของ Neta X เดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้นะครับว่าเขามีสเปคเป็นอย่างไรแน่นอนราคาเรายังไม่รู้นะแต่ดูจากรูปลักษณ์นะครับบอกเลยว่าถ้าใครเห็น Neta ณตอนนี้คือที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็น Neta V อย่างเดียวเนาะคันนี้จะใหญ่กว่าค่อนข้างมากไซซิ่งผมว่าใกล้ๆกับทาง BYD Atto 3ขึ้นไปเลยนะครับถือว่ามีความใหญ่นะครับน่าจะเหมาะกับรถครอบครัวที่อยากจะได้ไซซิ่งที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยฮะเขาก็ยังมีรถนำมาโชว์นะจะมีทั้งคันนี้เลยครับซ้ายมือของผมคือ Neta GT ครับ Speedster เป็นเวอร์ชั่นที่ develop ต่อเนื่องจากทางฝั่งของ Neta GT คันสีแดงที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับ Neta GT สีแดงนั้นผมพรีวิวให้ได้ชมละเดี๋ยวยังไงไปดูคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้ให้ชมนะคันนี้ก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าเอ้ยความสปอร์ตเป็นยังไงนะครับเนต้าทำได้ดีขนาดไหนรูปร่างลักษณะนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับลองมาสัมผัสกันได้มาลูบมาคำดู
มาดูนวัตกรรมจากทางฝั่งของ Neta เป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้เรื่องของการขายล่ะมีอะไรไหมที่จะส่งเสริมแน่นอนครับในบูธของ Neta เองเขาจะมี Neta V ครับณตอนนี้เองนะครับยังสามารถได้ส่วนลดอยู่ถึง 50,000 นะครับจากราคา 500,000 กว่าๆตอนนี้เหลือประมาณ 490,000 ไปปลายเลยนะครับก็ประมาณ 500,000 นิดๆลดลงมานะครับยังได้โปรโมชั่นอะไรเยอะๆนะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือทางฝั่งของ Neta Kid ครับ Neta Kid ก็จะเป็นรถมินิขนาดเล็กสำหรับเด็กที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะใช้จอยสติ๊กในการควบคุมคอนโทรลได้และให้ลูกน้อยของเราสามารถนั่งรถ Neta เล็กๆนั้นได้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ 26,000 กว่าบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับจากดีลเลอร์ก็ได้นะครับหรือว่ามาที่งานนี้ก็ได้นี่เป็น OR จากทางฝั่งของบูธ Neta นะครับเป็นอีก1แบรนด์ที่มานิ่งๆเงียบๆแต่ยอดขายเพียบนะครับกับ Neta ครับและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ Tesla มาอยู่ที่งาน Motor Expo ต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยแล้วกันที่เขามาจัดบูธอยู่ที่นี่เพราะหลายๆคนอาจจะเคยคิดว่า Tesla ไม่เคยไปจัดงานที่ไหนเลยยกเว้น Pop-up Store ที่ห้างนะครับยกมาอยู่ที่นี่ครับและแน่นอนคือไฮไลท์สุดของบูธ Tesla นี่คือ Tesla Model 3 Refresh รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเผยชมออกมาเปิดให้จองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าใหม่ครับนี่ไฟหน้า Daytime Running Light ใหม่มีการแก้ไขตรงนี้พวกฟอนต์บัมเปอร์อะไรใหม่ตัดอัลตราโซนิกเซนเซอร์ออกมานะครับจริงๆคันนี้ผมพรีวิวให้ได้ชมกันที่เรียบร้อยแล้วก็ไฮไลท์เด่นๆที่ผมชื่นชอบในรถคันนี้เลยก็คือเรื่องของที่เขาตกแต่งเรื่องอินทีเรียใหม่นะครับพรีเมียมมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องของวัสดุนะครับกระจกกันเสียงทุกชั้นเลยนะครับด้านหน้า2ชั้นด้านหลัง2ชั้นนะครับตัวเบาะเองก็มีเวนทิเลชันซีทนะครับระบายอากาศได้ด้วยนะครับเป่าอากาศเย็นออกมาให้เหมาะกับหน้าร้อนบ้านเรานะฮะตัดก้านเกียร์ออกตัดก้านไฟเลี้ยวออกแล้วปรับมาเป็นการเข้าผ่านหน้าจอแล้วก็ที่ตัวพวงมาลัยด้วยนะครับถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ค่อนข้างดีในเวอร์ชันนี้แย้มๆเอาไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้รีวิวให้ชมรุ่นนี้เดี๋ยวจะจัดซีรีส์ใหญ่ไฟกระพริบให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์ประสบการณ์การขับขี่แคมป์มงแคมป์โหมดหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับรอชมกันได้สำหรับ Tesla Model 3รุ่น Refresh ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500,000 กว่าบาทนะครับใครอยากจะมาสัมผัสมาอยากชมมาดูได้เลยคันนี้เบาะขาวสวยมากนะครับเบาะขาวสวยมากๆเลยนะครับและแน่นอนครับอีก1คันนะฮะนั่นคือ Tesla Model Y นะครับที่ขนมาคู่กันกับรุ่น Tesla Model 3แต่ Y นี่ยังเป็นหน้าเก่าอยู่นะครับยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเหมือนทางฝั่งของ Model 3รุ่น Refresh นะฮะยังเห็นเรื่องของไฟหน้ายังคงเหมือนเดิมอยู่ถามว่ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะในงานครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของราคานะครับราคาตอนนี้ของ Tesla มีขึ้นมีลงหลายหลายคนนะมาพูดกันว่าขึ้นเหมือนตลาดหุ้นเลยอ่ะอยากจะขึ้นก็ขึ้นอยากจะลงก็ลงนะครับบอกให้ทราบกันถ้าใครจองณตอนนี้นะครับแล้วก็รับรถก่อนวันที่28ธันวาคมนี้ยังคงได้ราคาเดิมอยู่นะครับซึ่งสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 1,690,000 บาทสำหรับตัว Tesla Model Y นะครับเรายังสามารถคอนฟิกเบาะให้เป็นสีขาวได้ด้วยสำหรับรุ่นนี้จริงๆสีขาวก็ทั้งฝั่งของ Model 3และ Model Y ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่าใครมาที่งานครั้งนี้แล้วจองแต่ว่ารับรถนะในปีหน้าแล้วเขาจะบวกเพิ่ม 50,000 นะครับดังนั้นใครอยากเซฟเงิน 50,000 นะครับมาได้นะครับแล้วก็จองเลยไม่ว่าจะเป็นผ่าน TA หรือว่าไปที่ Tesla Center หรือว่ามาที่งานนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นโปรโมชั่นอีก1อย่างสำหรับใครที่มองไว้ Tesla Model Y เนี่ยถ้าช้ากว่านี้อัพขึ้นอีก 50,000 นะครับแล้วก็จะมีอีก1ไฮไลท์ครับที่อยู่ข้างหลังบูธของ Tesla ตรงนี้นะครับไปดูกันว่าภายใต้ผ้าคลุมนั้นเป็นอะไรอยากจะให้ดูเพราะว่าเทคโนโลยีของ Tesla นั้นเขามีหลายอย่างมากมายนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรถอย่างเดียวอยากจะรู้ว่าคืออะไรตามไปชมกันครับนี่นะครับหลังผ้าคลุมดำตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นใครจะมีเซอร์ไพรส์ไหมสแตนดี้ของคนนั้นไม่ใช่นะครับนี่คือ Tesla Bot หรือว่า Human Droid นะเขามีชื่อเล่นชื่อว่า Optimus นะครับเขาดีไซน์มาให้อ้างอิงสรีระตามแบบของคนนะครับเป็นรูปแบบอย่างนี้ออกมาTesla เขาตั้งใจทำ Human Droid นี้ออกมาเพื่อที่จะใช้ในการทำงานที่มันจำเจนะครับทำงานที่อันตรายนะฮะก็อย่างเช่นในโรงงานอะไรประมาณนี้นะครับเขาเชื่อว่าสักวันนึงเนี่ยพวกนี้จะมาแทนคนเพราะเอามาทำงานจำเจพวกนี้ลดการเสี่ยงภัยพร้อมเขาใช้เทคโนโลยีพวก AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทาง Tesla ได้พัฒนาขึ้นมาเอาไว้ในหุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ได้ดูว่า Human Droid เขาทำงานกันยังไงรูปแบบเวลาที่เขาเคลื่อนไหวนั้นเป็นอย่างไรบ้างใครมาสัมผัสนะฮะที่บูธ Tesla ก็จะได้เห็นน้อง Tesla Bot อยู่ตรงนี้ด้วยครับแ
และแน่นอนครับไฮไลท์เด่นในบูธ Volvo ก็คงหนีไม่พ้นน้องเล็กสุดครับนี่เลย Volvo EX 3 สุดไซส์มินินะครับมีให้เลือกทั้ง1มอเตอร์แล้วก็2มอเตอร์เดี๋ยวผมเล่าสเปคคร่าวๆให้ได้ฟังแต่อย่างที่บอกครับคันนี้ผมพรีวิวเวอร์ชันเต็มให้ได้ชมกันแล้วนะสำหรับ Volvo EX 30นะครับเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 1,590,000 บาทครับในรุ่นซิงเกิลมอเตอร์นะอยู่ที่272แรงม้าครับแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่64กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้480กิโลเมตรรุ่นกลางราคา 1.79 ครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับ 1.89 เรียกว่ารุ่นอัลตร้าทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออลวีลไดรฟ์นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.6 วินาทีแล้วก็ทำระยะสูงสุดได้460กิโลเมตรถ้าใครอยากได้รถที่ไซส์คอมแพคนะครับอาจจะเน้นขับคนเดียวหรือว่า2คนแล้วก็มีแบบสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงไปอยู่ด้านหลังนะฮะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นของเรื่องเล็กลุงอาจจะไม่ได้แบบยาวมากเท่าไหร่นะครับก็มาดูได้คันนี้ผมว่ามันไซซิ่งที่แบบว่าอาจจะเหมาะกับผู้หญิงที่ขับนะครับแต่อย่าลืมว่าพละกำลังของเขานี่ไม่น้อยเลยนะครับกับ Volvo EX 30จะส่งมอบรถภายในไตรมาสที่1ครับสักประมาณมีนาคม2024นี้ใครจองอยู่ก็รอรับเลยแล้วกันนะครับส่วนอีก2รุ่นครับนั่นก็คือทางฝั่งของรุ่นพี่คือ XC 40แล้วก็รุ่นพี่กลางครับนั่นคือฝั่งของC40 นะครับก็มีรุ่นที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์ออกมาให้เราได้เลือกช็อปกันแล้วนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,900,000 นะครับผมก็ 1.9 นะก็ต่ำกว่า2ล้านมาชมกันได้ถ้าชอบรุ่นไหนก็ลองมาเลือกชมได้ที่บูธ Volvo นะครับฝั่งฮุนไดครับได้เลิกสักทีสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับราคาที่กระชากใจต้องบอกว่าคันนี้นะครับเคยถูกวางอันดับให้เป็นคู่แข่งของ Tesla Model Y นะครับซึ่งผมตามคันนี้อยู่นะสักราวๆ2ปีมาแล้วโอ้โหประสิทธิภาพดีดีไซน์ดีฟังก์ชันแนลในตัวรถนั้นค่อนข้างดีเดี๋ยวรายละเอียดเจาะลึกค่อยไปดูกันอีกทีนะครับ3รุ่นที่เอามาทำการตลาดในไทยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,699,000 บาทครับกับรุ่นพรีเมียมนะฮะส่วนรุ่นที่2นะครับราคา 1,899,000 บาทครับในรุ่น Exclusive นะครับและรุ่นท็อปสุดคือ First Edition นะครับราคาอยู่ที่ 2,399,000 บาทนะครับสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับก็เป็นรถยนต์ SUV สไตล์ Hatchback นะด้านหลังสามารถเปิดได้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนครับมิติตัวถังของเขานะครับความยาวอยู่ที่ 4,635 มม.ความกว้างอยู่ที่ 1,890 มม.แล้วก็ความสูงอยู่ที่ 1,605 มิลลิเมตรอันนี้ก็จะสั้นกว่า Tesla Model Y นิดหน่อยนะครับแต่ว่าระยะฐานล้อของเขานะอยู่ที่ 3,000 มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะเดี๋ยวสเปคเจาะลึกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีก1คลิปแยกไว้ให้ชมกันเลยสำหรับ Hyundai Ioniq 5นะครับรอติดตามชมกันนิดนึงนะครับส่วนอีกรุ่นนึงครับนี่เลยขวามือของผมเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันที่คุณจะได้เห็นในงานนี้นะครับนั่นคือทางฝั่งของ Hyundai Ioniq 6นะครับหรือว่า Ioniq 6เป็นรถยนต์ซีดานนะครับตัวนี้ออกมาหลัง Ioniq 5แล้วก็เขาเป็นสไตล์ซีดานครั้งแรกและนี่เป็นครั้งที่2ที่เขานำมาโชว์ตัวในประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ได้ทำการตลาดในไทยนะครับก็มาดูนอกจากนี้ก็จะมีรุ่นอื่นๆครับอีกประมาณ 2-3 รุ่นค่อยมาชมกันนะฮะสำหรับบูธของ Hyundai ครับส่วนฝั่งบูธของ Lexus นะครับรถใหม่ยังไม่มีแต่นี่คือรุ่นล่าสุดของเขานะครับที่เปิดตัวเมื่องานมอเตอร์โชว์ตอนต้นปีที่ผ่านมานี่คือ Lexus RC 450e นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ของ Lexus เป็นรุ่นที่พวกเราได้รีวิวฉบับเต็มไว้ให้ได้ชมกันแล้วยังไงก็ตามไปดูเนาะสรุปก็คือมันมีเปิดตัวรถใหม่แหละแต่ไม่ใช่รถ BEV ล้วนก็ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับจาก Lexus มีคันนี้คันเดียวนะครับถ้าอยากมาชมก็มาที่บูธ Lexus ได้เลยนะครับกับ RC 450e ครับอีกหนึ่งบูธครับที่ต้องเรียกว่าต้องมาดูเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับนั่นก็คือทางฝั่งของ Great Wall Motor หรือว่า GWM นะครับรอบนี้พระเอกของงานก็คือนี่เลยครับอยู่หลังผ้าคลุมของผมนั่นคือทางฝั่งของ Ora 07หรือว่าชื่อเดิมคือ Ora Lightning Cat Ora Grand Cat นะครับ Ora Sport แต่สุดท้ายชื่อ Final นะครับนั่นคือ Ora 07เราไปพรีวิวรอบคันให้ได้ชมทั้งภายนอกภายในแล้วก็ทดสอบ Test Drive ให้ได้ชมกันแล้วพร้อมบอกเล่าประสบการณ์กันนะครับวันนี้ที่งานมีการเปิดราคาออกมาแล้วสำหรับน้อง Ora 07ราคาเป็นอย่างไรไปดูกันครับ
เห็นราคาของ Ora 07กันไปแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับประทับใจกันหรือเปล่าหลายๆคนที่รอรุ่นนี้อยู่นะครับถูกอกถูกใจก็สามารถเริ่มสั่งจองกันได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนบ่ายโมงนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้ว่าพรีออเดอร์ได้ที่ไหนกันบ้าง นะครับส่วนอีกโปรโมชั่นนึงสำหรับทางฝั่งของ Ora นะครับเป็นรุ่นก่อนหน้านะที่ไม่ใช่ Ora 07ตัวนี้นั่นก็คือในเรื่องของการช่วยผ่อนนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นให้อยู่เดี๋ยวรายละเอียดเจาะลึกต่างๆนะครับของแคมเปญจาก Boost Great Wall เดี๋ยวผมจะทำสรุปให้อีก1คลิปนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นกันต่อครับถัดจากฝั่ง Ora ทั้ง2รุ่นนะครับทาง Great Wall ก็นี่ครับอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจแต่ตัวนี้จะเป็น HEV นะครับนั่นคือแทงค์300HEV เราเคยรีวิวให้ได้ชมแล้วเช่นเดียวกันทั้งเทสดงเทสไดรฟ์ขึ้นเขาขับไปแล้วนะเขายายเที่ยงนะอันนี้เขาเอามาโชว์ว่าแทงค์300ทำอะไรได้บ้างนะครับทั้งเรื่องของการตกแต่งดีไซน์คอลแลบกับศิลปินทำออกมาเป็นรูปลักษณะนี้นะครับแต่อีกคันนึงที่อยากให้ชมเลยก็คือนี่ครับนี่เขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ปีกแมงทับนะนี่คือแทงค์300พร้อมชุดแต่งสุดพิเศษนะครับอันนี้นำเข้าจากต่างประเทศเลยคันนี้นะครับเอามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทำให้เห็นว่าแทงค์300นั้นสามารถตกแต่งไปได้สวยงามขนาดไหนโอ้โหใส่สกงสเกิร์ตใส่ซุ้มล้ออะไรเข้าไปนะครับดูสวยงามเท่มากๆนะแม้กระทั่งตัวฝั่งของล้อสำรองตรงยางอะไหล่ครับก็ดูเท่เหมือนกันนะครับอ่ะเป็นแนวทางแล้วกันแล้วก็ฝั่งของรุ่นพี่ขึ้นมาอีกหน่อยของแทงค์300นั่นคือแทงค์500ครับก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับ Great Wall Motor ก็ขนมานี่ครับทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ HEV ตามมาดูกันได้ครับคันจริงบินมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดพรีออเดอร์แล้วก็เปิดสั่งจองเรียบร้อยณตอนนี้บอกเลยว่า150คันอยู่ในออเดอร์ลิสต์นะครับสำหรับใครที่ต้องการชมต้องบอกเลยว่านี่คือ1สุดยอดรถยนต์ไฟฟ้า SUV ต้องเรียกว่าไฮเปอร์ SUV ก็ได้นี่คือแบรนด์โลตัสครับในรุ่น Electra ผมเคยติดตามข้อมูลของคันนี้มาค่อนข้างนานไปที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ทำได้แค่อยู่ข้างนอกครับไม่สามารถเข้าไปสัมผัสคันจริงได้แต่เมืองไทยนะตอนนี้ครับที่งาน Motor Expo 2023ครั้งนี้มาสัมผัสได้เลยคันนี้เป็นรถยนต์ Hyper SUV 2มอเตอร์รุ่นนี้ Electra S ครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคของคันนี้ให้ได้ฟังว่าทำไมถึงต้องเรียกอย่างนั้นนะครับ Lotus Electra ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นแบรนด์ในเครือของทางฝั่ง Geely นะฮะก็ทาง Volvo Singer Polestar ก็อยู่ในเครือนะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ที่ผลิตออกมานี่ก็แชร์ knowledge ด้วยกันแต่คันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเพราะว่าแบรนด์ Lotus เองมาจากแบรนด์ที่เป็นรถยนต์พวกไฮเปอร์คาร์พวกรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ทำนองนี้เนาะสเปคของคันนี้ถ้า Electra S นะครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์ครับเป็น All Wheel Drive นะฮะพละกำลังตัวแรงม้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่603แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่710นิวตันนะครับมาพร้อมความจุขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่112กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วแบตของเขาเนี่ยมาพร้อมแรงดัน800โวลต์นะฮะซึ่งถ้าเป็นรถยนต์ในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่ก็สักประมาณ400โวลต์ราวๆเนี้ยทำให้เรื่องของการชาร์จนั้นทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับสเปคการชาร์จของเขานะรับได้สูงสุดเลยอยู่ที่350กิโลวัตต์นะครับถ้าควิกชาร์จนะครับสามารถนับตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 80% นะครับใช้ระยะเวลา20นาทีครับแต่ถ้าไฟ AC นะครับรองรับสูงสุด22กิโลวัตต์ครับสามารถชาร์จได้ในระยะเวลา 5.8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ของเขานะครับอยู่ที่ 4.5 วินาทีนะครับแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดจะอยู่ที่258กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่จะมีอีก1คันนะครับนอกจาก Electra S แล้วก็จะมี Electra R ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอีก1คันนะครับที่พามาดูเนาะคันนั้นเป็นตัวเริ่มต้นเนาะตัว Electra S แต่ตัวเนี้ยเจ๋งกว่าแรงกว่านะครับนี่คือ Electra R นะครับคันสีดำที่จอดอยู่ตรงนี้โอ้โหล้อขนาดใหญ่แคลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับ Hyper SUV ที่ผมบอกเอาไว้มันคืออะไรสเปคเดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับสำหรับคันนี้นะ2มอเตอร์เหมือนกันนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่905แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่985แรงม้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะครับ112กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่490กิโลเมตรนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ครับอยู่ที่ 2.95 วินาทีนะครับแล้วก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่265กิโลเมตรนะครับอันนี้สูงสุดเลยนะครับเป็นรถที่
สวยและอยากขับมากเลยนะครับมีพอร์ตชงพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้รีวิวคันนี้นะครับเราจะมาทำให้ชมทีนึงเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาชมนะครับอีเรต้ามาได้ครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่ 6.59 ล้านบาทนะครับก็สามารถพรีออเดอร์หรือว่าสั่งได้เลยนะตอนนี้นะครับมาฝั่งของบูธวูลิงกันบ้างครับนอกจากวูลิง Air EV นะฮะเราก็จะเห็นรถอีก2คันที่เขานำมาโชว์ในรอบนี้และมีความเป็นไปได้ว่าจะทำการตลาดในประเทศไทยด้วยนะครับกับคันแรกตัวนี้เป่าจุ้นเย็บครับเป็นรถสไตล์บ็อกซี่นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเหมือนกันนะไซซิ่งเนี่ยผมว่ามันใหญ่กว่าทางฝั่งของวูลิง Air EV นะครับเดี๋ยวผมดูสเปคคร่าวๆของคันนี้ให้นะความยาว 3,381 มิลลิเมตรความกว้างนะครับ 1,685 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงนะ 1,721 ฐานล้อ 2,110 มิลลิเมตรครับน้ำหนักรถเปล่านะครับ 1,000 กับ6กิโลกรัมรถคันนี้เป็น SUV 3ประตูแบบ4ที่นั่งครับความจุแบตเตอรี่ 28.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ระยะทางวิ่งได้303กิโลเมตรนะครับดูน่ารักน่ารักดีนะแต่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราต้องดูสเปคว่าถ้าเข้ามาไทยเนี่ยยังคงจะเป็นใช้ AC แบบเดียวไหมแบบคล้ายๆกับทางฝั่งวูลิง Air EV เนาะหรือว่าจะมี DC ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคอนเซิร์นเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเอาคันนี้เข้ามาจริงๆก็อยากให้มีเวอร์ชั่น DC เข้ามาขายด้วยนะผมว่ามันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับใส่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปอีกนิดนึงก็ได้ผมว่าก็น่ารักเลยนะครับสไตล์บ็อกซี่เนี่ยไฟเป็นหลอดนี้นะครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับยางก็195/60R15นะครับดูมีกล้องรอบคันนี้ด้วยข้างในนี่ดูดีเลยนะครับสำหรับตัวเป่าจุ้นเย็บเนี่ย2 ประตูนะด้านข้าง2ด้านหลังอีก1นะครับนี่พวกนี้เป็นชุดแต่งที่เสริมเข้ามาได้นี่มีจอแสดงผลอยู่ด้านหลังด้วยนะพิมพ์ข้อความอะไรมาได้นะครับเผื่อจะแบบมือใหม่หัดขับอะไรประมาณนี้ Baby and Car อะไรเงี้ยหรือว่ามีลูกเล็กอยู่ในรถนะครับเนี่ยก็เปิดนี่สไตล์คล้ายๆกับแทงค์300Benz G-Class หรือว่ารถพวกจี๊ปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูครับกับเป่าจุ้นเย็บนะฮะจากวูหลิงนี่น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวไปดูคันหนึ่งครับกับอีกคันครับนี่วูหลิงมินิ EV สไตล์ดูดีเท่ไหมฮะเท่ไหมนะครับเป็นรถเปิดประทุนได้ด้วยนะแล้วก็มี2ที่นั่งนะครับเหมือนกันครับตัวนี้อาจจะเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยและอาจจะประกอบในประเทศไทยด้วยสเปคของไทยยังไม่มีแต่ในคันนี้ที่โชว์ไว้นะฮะเขาบอกว่าความยาว 3,059 มิลลิเมตรความกว้าง 1,521 มิลลิเมตรความสูง 1,614 มิลลิเมตรฐานล้อ 2,010 มิลลิเมตรนะครับมอเตอร์30กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบต 26.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็วิ่งได้ระยะทาง280กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับถ้าดูสไตล์อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นการชาร์จแบบ AC เหมือนทางฝั่งวูหลิง Air EV อยู่นะครับในพอร์ตชาร์จที่ตรงนี้นะก็เป็นรถสไตล์ที่แปลกดีผมว่าสาวๆน่าจะชอบนี่หลังคาผ้ามีพับมาตรงนี้ได้ด้วยนะนี่เปิดเข้ามามันเป็นคล้ายๆทรงกล่องเนาะเราเคยรีวิววูลิง Air EV ไปละคันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักโอ้อยากให้ดูข้างในจริงๆนะครับนะใครอยากจะเห็นความน่ารักของมินิ EV จากวูลิงมาชมได้ที่บูธของเขานะครับลุ้นทำการตลาดในไทยนะครับและรถไฟฟ้าเด่นนะครับที่ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวเลยนี่ก็อีกหนึ่งคันครับมอนสเตอร์เลยก็ว่าได้นี่คือ Mercedes-Benz EQE 53 4Matic Plus นะครับมันคือรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน2มอเตอร์นะฮะ4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อ2มอเตอร์พละกำลังมหาศาลอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.5 วินาทีเท่านั้นให้ดูกระจังหน้าก่อนเราเคยเห็นรถสไตล์ของ AMG ใช่ปะที่เขาจะมีกระจังหน้าแบบแนวตั้งหรือว่าทรงลูกกลงนะฮะมันขังเรื่องพละกำลังของเครื่องยนต์เอาไว้อยู่แต่นี่เป็นรถไฟฟ้าไงนะครับอยากให้ได้สไตล์ AMG นะครับก็เอาตัวนี้มานะครับ AMG ของ Mercedes-Benz นะฮะจะเด่นในเรื่องของพละกำลังนะครับพวกระบบขัดเคลื่อนอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวผมขอเล่าสเปคคร่าวๆของคันนี้ให้ได้ฟังกันนะครับถ้าเราดูรูปลักษณ์นะแอโรไดนามิกต่างๆดีไซน์ต่างๆผมว่ามีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ EQS ค่อนข้างเยอะกลิ่นอายเส้นสายนั้นคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันที่กระจังหน้าของเขาตรงนี้เขาจะมีโครงตั้งตรงนั้นแต่ถ้าเป็นของ EQS จะเป็น Star Pattern นะครับ
ลักษณะของตัวรถจะมีความสั้นกว่าหน่อยนะครับมิติตัวทางของเขานะฮะความยาวอยู่ที่ 4,964 มม.ครับความกว้าง 1,906 มม.และความสูง 1,492 มม.ครับแต่ว่ามีระยะฐานล้อที่ค่อนข้างยาวนะอยู่ที่ 3,120 มม.เลยทีเดียวนะครับตัวล้อนะครับให้ขนาดมาที่21นิ้วเลยนะครับเป็นล้ออัลลอย AMG Y Spoke Dugan นะครับเล่นสีแบบทูโทนนะมีสีดำแล้วก็ด้านนอกตัวนี้ครับก็ขัดเป็นเงาดูน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะแคลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงนะครับยางนะครับที่ให้มาเป็นของ Continental นะครับมาเรื่องของพละกำลังกันบ้างครับคันนี้มี2มอเตอร์นะครับรวมกัน460กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้าอยู่ที่625แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดถึง950นิวตันเมตรเลยนะครับอัตราเร่ง0ถึง100นี่ภายใน 3.5 วินาทีเท่านั้นนะฮะความเร็วสูงสุดของคันนี้ครับทำได้ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 90.6 กิโลวัตต์นะครับและระยะทางที่ทำได้นะครับสูงสุดอยู่ที่526กิโลเมตรเลยนะครับตามมาตรฐาน WLTP ตัวภายในนะครับเป็นจอแบบไฮเปอร์สกรีนนะครับคล้ายๆกับทางฝั่งของ Mercedes-Benz EQS นะครับเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสรีวิวของคันนี้ยังไงก็ค่อยมาชมกันอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีก1คันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าเป็นรุ่นไหนอีก1คันถัดมาครับเป็น EQE เหมือนกันแต่ว่าเป็นสไตล์ SUV นี่คือ Mercedes-BenzEQE 350 4MATIC SUV นะครับตัวนี้ดูรูปลักษณ์นะดูกระจังข้างหน้าเป็นแบบ Star Pattern นะครับแต่จะไม่มีแบบเส้นตรงเหมือนตัว AMG ตัวนั้นนะครับตัวนั้น AMG 53นะครับ EQE นะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆฝั่งของ EQ นะครับทั่วไปที่เราเห็นใน EQS 450 Plus EQS 500นะครับกระจังหน้าจะเป็นสไตล์ Star Pattern นะครับก็รูปลักษณ์ของเขาก็เป็นรถยนต์ SUV นะครับที่มาพร้อมสเปคนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะมิติตัวถังของเขาเนี่ยความยาว 4,863 มม.ครับความกว้าง 1,940 มม.ครับและความสูง 1,685 มม.ระยะฐานล้อนะครับ 3,030 มม.เรื่องของพละกำลังครับตัวนี้นะครับกำลังมอเตอร์อยู่ที่215กิโลวัตต์หรือ292แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่765นิวตันเมตรแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100นะครับทำได้ในระยะเวลา 6.6 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดของคันนี้นะครับอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็สามารถทำระยะทางได้ที่558กิโลเมตรต่อการชาร์จครับใครสนใจรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น SUV นะครับนี่อีกหนึ่งรุ่นที่คุณสามารถมาชมได้ที่บูธ Mercedes-Benz ครับในฝั่งของบูธ Porsche นะครับก็มีเฉพาะ Taycan นะครับที่มาแสดงให้เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นทั้งไทคานธรรมดาและไทคาน 4S นะครับแต่ถ้าเป็นมักคั่นตัวที่เป็นไฟฟ้าก็ยังไม่มีแสดงในงานนี้นะครับก็ถ้าใครเป็นสาวกของ Porsche Taycan สามารถมาเลือกชมกันได้เนาะนี่ที่จอดอยู่นี่นะครับเลือกชมกันได้เลยและใหม่นะครับจากทางฝั่งของ BMW นะครับในงานครั้งนี้แน่นอนครับว่าก็คือฝั่งของตระกูล i5 นะครับนี่คือ i5 ตัว eDrive 40 M Sport แล้วก็ตัว M60 X Drive ผมได้พรีวิวให้ชมแล้วทั้ง2คันอันนี้ตัวล่างสุดนะครับแล้วตัวท็อปสุดจะอยู่ข้างหลังนะครับก็มีทั้งพรีวิวภายนอกภายในและเทสต์ไดรฟ์ให้ชมชื่นชอบมากหลังจากที่ได้ลองขับ BMW i5 นะครับใครอยากจะเห็นซีรีส์5ครั้งแรกที่มาพร้อมพลังงานแบบไฟฟ้าล้วนมาชมได้ครับที่งานครั้งนี้มาจับสัมผัสคันจริงดูนอกจากนี้ครับตระกูล i นะก็ยังมีทางฝั่งของ BMW iX ครับ BMW i7 นะฮะ i7 iX รีวิวให้ได้ชมแล้วนะครับ i7 ก็รีวิวให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับ iX 3ก็รีวิวให้ละไปดูลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวแนบเอาไว้ให้แล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีคันนึงที่เขาเปิดตัวอยู่ข้างบนก็คือ The XM นะฮะ The XM Label Red นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันอีกทีนึงว่าตัวนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทัวร์บูธ BMW อีกครั้งนึงแบบเต็มๆนะครับถัดจากสาวกของ BMW นะครับก็ใกล้ๆกันในบูธเดียวกันเลยนะครับนี่คือมินิรอบนี้ตอนแรกนึกว่าจะมีซีรีส์ใหม่ออกมาสำหรับมินิที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็วิ่งได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าที่มาโชว์อยู่ในงานตอนนี้ยังมีแค่นี่ครับที่เราเห็นมี2คันนะครับเป็นมินิอิเล็กทริกนะครับก็สเปคของมินิคันนี้นะครับก็ยังไม่มีการปรับปรุงอะไรใหม่ณตอนนี้นะครับและในงาน Motor Expo นี้ก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้มินิ SE ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะ
แต่ราคาปกตินะครับ 2.399 ราคาพิเศษอยู่ที่ 1.99 เท่านั้นถ้าใครอยากจะรับโปรโมชั่นนี้ตามมาชมกันที่งานนี้นะครับนับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ช้างอันได้มาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยละกันเพราะว่าเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพิ่งเป็นการเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกของประเทศไทยครับในการที่จะลงหมักปักฐานแล้วก็จะตั้งโรงงานแล้วก็ทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้ผมไปที่งานเปิดแบรนด์เขานะครับที่ชื่อว่า Touch the Future ใครยังไม่ดูคลิปนั้นตามไปดูกันได้แล้วในบูธนี้ของช้างอันมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างแน่นอนครับรถยนต์คันแรกนะครับแบรนด์แรกที่มาทำการตลาดในประเทศไทยนั่นก็คือฝั่งของ D-POWER D-POWER มีด้วยกัน2รุ่นนะครับได้แก่ D-POWER S07 นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าล้วนนะครับและคันที่2คือ D-POWER L07 รถยนต์ซีดานแบบ Fastback นะครับส่วนราคาเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราได้ดูพรีวิวกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่เลยครับวันนี้เขาประกาศราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นราคากันไปเรียบร้อยนะครับผมกับ D-POWERL07 นะครับเปิดราคาออกมาอยู่ที่ 1,329,000 บาทนะครับในรุ่นซีดาน Fastback นะและก็อีกรุ่นนะครับ S07 ของ D-POWER นะครับรุ่น SUV ราคาไม่ได้หนีกันมากต่างกันแค่ 70,000 ครับอยู่ที่ 1,399,000 นะครับโอ้โหถ้าใครนะลงทะเบียนความสนใจเอาไว้ราคานี้ก็สำหรับของฝั่ง SUV ผมว่าผมรับได้นะในตัวนี้นะครับคราวนี้ครับในงานครั้งนี้นอกจาก D-POWER ทั้ง2คันนะฮะที่คุณจะได้ชมนะก็จะมีคันนี้มาเปิดให้ชมด้วยนั่นก็คือในฝั่งของเวียครับเวียนี่ถือว่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงของทางฝั่งช้างอันแต่ว่าเป็นแบรนด์ณตอนนี้ยังเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่นะครับคันนี้ผมรีวิวให้ได้ชมแล้วแต่ถ้าคุณมาเห็นนะก็จะดูว่าเอ้ยรูปร่างหน้าตาที่เขาดีไซน์ออกมานั้นเป็นยังไงนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เขาใส่เข้ามาเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างคันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเปิดฮูดนะครับข้างหน้านะมันจะพับขึ้นมาแล้วจะมีโดรนอยู่2ตัวครับอยู่ภายในนะครับแล้วมันจะสามารถบินไปสำรวจได้สำรวจเส้นทางอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตรงกระจังหน้าโซนนี้นะครับเห็นไฟที่เล่น LED ไหมฮะโซนนี้เขาสามารถเปิดได้ด้วยเพื่อรับลมนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเล่นกิมมิกต่างๆคันนี้เห็นเป็นเปิดประทุนแต่เขาสามารถที่จะปิดเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นคอนเซปต์คาร์ที่เขาดีไซน์ออกมาที่ช้างอันพยายามที่จะดีไซน์มาเพื่อให้เห็นว่าดีไซน์แลงเกวจของช้างอันนั้นเป็นอย่างไรนะครับเล่นกับเรื่องของแอโรไดนามิกตัวนี้มีค่าCD ที่ต่ำมากๆตอนนี้เขายังไม่ได้วัดเป็นค่าได้ว่านั้นเท่าไหร่แต่เขาบอกเลยว่าตัวนี้ที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานน้อยที่สุดนะครับส่วนแฟนๆอวตารที่รอคอยนะฮะต้องบอกเลยว่างานครั้งนี้คุณจะได้เห็นอวตารแค่รุ่นเดียวคืออวตารวันๆนะครับหรือว่ารถที่เป็นรุ่น SUV เพราะว่าอวตารวันทูนั้นบินกลับไปประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากดูตามไปดูคลิปที่ผมพรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่วนอีกรุ่นนึงครับในเครือของช้างอันนั่นก็คือในฝั่งของแบรนด์ Navo ครับชื่อเดิมคือชี่หยวนนะครับชี่หยวน A07 หรือว่า Navo A07 นะครับก็เป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้านะครับมีมาให้ชมเช่นเดียวกันก็ตามมาดูนะครับอ่ะคงจะดูโอถูกใจกันมาเยี่ยมชมกันได้ครับกับแบรนด์ช้างอันนะครับในรุ่นของ D-POWER นะครับแล้วก็อื่นๆที่บูธนี้นะครับมาที่บูธไอออนกันบ้างนะครับอีกหนึ่งแบรนด์จากประเทศจีนที่ทำการตลาดก่อนหน้านี้นะครับโดยการส่ง ION Y Plus ออกมาทำการตลาดนะ ION Y Plus นะตอนนั้นนะครับเอาเป็นราคาล่าสุดนะครับเป็น ION Y Plus รุ่น Elite จะอยู่ประมาณ 900,000 กว่าๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับมีการเปิดขึ้นมาใหม่เป็นการปรับปรุงสเปคแบบเล็กน้อยโดยการเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่า ION Y Plus 490 Premiumถามว่าเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับคอนฟิกเรชันอื่นๆนะครับที่จะทำให้เพิ่มความสะดวกแล้วก็การใช้งานที่มีฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นนะฮะอัดออปชันเข้าไปนะครับยังไม่มีรุ่นอื่นที่เปิดขายนะครับแต่ว่ารถที่เราจะได้เห็นในฝั่งของ ION เนี่ยเขามีมาแสดงอีกหลายๆคันนะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่เขานำมานะครับโอ้สองสามคันเลยไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะครับอย่าง ION HyperSSR Sport Coupe แบบ2ประตูนะครับประตูไฟฟ้าแบบปีกนกและคันนี้นี่มาพร้อมพละกำลังที่สุดบ้าคลั่งมากนะครับอัตราเร่ง0-100ภายใน 1.9 วินาทีเท่านั้นนะแล้วก็พละกำลังมอเตอร์มากถึง900กิโลวัตต์นะครับรวมๆกันนะระยะทางวิ่งได้506กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเป็นคันสีส้มๆนะครับอยู่บริเวณมุมขวาของเวที
แล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับที่จะแสดงนะใกล้ๆกับตัว SSR นะครับนี่คือ Ion Hyper HT นะครับเป็นรถ SUV ไซส์ขนาดใหญ่นะครับมิติตัวถังของเขานะความยาวนะครับอยู่ที่ 4,935 ครับความกว้างอยู่ที่ 1,920 แล้วก็ความสูงอยู่ที่ 1,700 มิลลิเมตรนะครับดูดีขนาดใหญ่แล้วก็จุดเด่นของเขาเลยนะครับดูไปที่ประตูหลังนะประตูหลังเป็นแบบประตูปีกนกแล้วก็กางปีกออกมาได้นะครับเขาเรียกว่า Falcon Wing นะฮะถ้าใครเคยเห็นก็คงจะนึกถึงฝั่งของ Tesla Model X ประมาณนั้นนะครับนี่ Ion เขาเอามาโชว์นะว่าเขามีรถในลักษณะนี้เหมือนกันส่วนพละกำลังนะครับที่เขามีอยู่ในสเปคตรงนี้นะก็จะเป็น Rear View Drive ทั้งหมดเลยนะครับระยะทางวิ่งสูงสุดได้ก็ประมาณ770กิโลเมตรแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ดีที่สุดก็คือ 5.8 วินาทีถ้าใครอยากได้รถสไตล์นี้มาลองดูไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยหรือเปล่านะครับแต่ Ion เขาก็มีรถแบบนี้อยู่ด้วยและอีกคันนะครับก็นี่เลย Hyper GT นะครับดีไซน์เป็นรถซีดาน4ประตูแต่ว่าประตูคู่หน้านั้นเปิดแบบปีกนกนะฮะตั้งขึ้นแบบนี้นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ทาง Ion พยายามนำเสนอเทคโนโลยีของเขานะครับตัวนี้ความยาวของเขาอยู่ที่ 4,886 ครับความกว้าง 1,885 ความสูง 1,449 ฐานล้ออยู่ที่ 2,920 นะครับคอนฟิกูเรชันของเขาตรงนี้มีแค่ Rear View Drive นะครับอัตราเร่งดีที่สุด0ถึง100อยู่ที่ 4.9 วินาทีนะครับแล้วก็ระยะทางไกลที่สามารถทำได้ต่อชาร์จนะครับอยู่ที่710กิโลเมตรต่อชาร์จ1นะครับลองดูใครอยากมาสัมผัสนะครับแน่นอนครับว่ารุ่นพวกนี้นะครับที่เอามาโชว์ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยแต่ Ion อยากให้ดูก่อนว่าเขามีอะไรให้ชมกันบ้างและรถเด่นที่ในบูธ Audi นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่อยู่กับเรานี่คือ Q8 นะครับ Q8 เขาจะมี4รุ่นย่อยด้วยกันแต่ว่ารุ่นที่เขานำมาแสดงตรงนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะตัวนี้นะครับเป็น Q8 Sportback e-tron Quattro นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์คือตัวบอดี้ของเขาเนี่ยด้านหลังของเขามันจะเป็นลาดเหมือนรถสปอร์ตเขาก็เลยเรียกว่า Sportback นะครับถ้าเป็น e-tron ธรรมดามันจะเป็นหลังตัดที่เป็น SUV นะฮะใครที่ชอบรุ่นนี้นะครับเป็นรถสไตล์ครอบครัวนะฮะที่เป็น SUV ไซซิ่งขนาดใหญ่นะครับโดยรุ่นนี้นะครับเปิดตัวในไทยสักราวๆกรกฎาคมของปี2023ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทำการตลาดมาสักพักนึงแล้วแต่ถือว่าเป็นรถที่ใหม่สุดนะตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งของไฟฟ้าของ Audi ที่ทำในไทยนะสเปคคร่าวๆนะครับโดยรวมสูงสุดเลยถ้าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดอัตราเร่ง0ถึง100ครับทำได้ภายใน 5.6 วินาทีครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะทางต่อการชาร์จ1ชาร์จนะครับไกลสุดเลยอยู่ที่636กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับแรงม้าอยู่ที่408แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่664นิวตันเมตรตัว DC ชาร์จนะครับเร็วสุดอยู่ที่170กิโลวัตต์ส่วน AC ชาร์จไฟบ้านนะครับอยู่ที่22กิโลวัตต์นะครับราคาของเขานะครับถ้าเป็นรุ่น Q8 นะครับสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่ 4.69 ล้านนะครับไปจนถึงตัวท็อปสุดอยู่ที่ 5.79 ล้านบาทใครอยากจะมาลองชมครับมาได้ที่บูธของ Audi ครับนอกจากนี้ยังมีทางฝั่งของนี่เลย e-tron GT นะครับที่เป็นรถซีดานไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตเหมือนกันเพราะนั้นก็พละกำลังสูงเหมือนกันครับก็มาชมได้ที่บูธ Audi นะครับนี่นะครับก็เป็นการรวบรวมข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้าเด่นในงาน Motor Expo 2023ครั้งนี้นะครับเราพยายามคัดเลือกรถที่ใหม่ๆเข้ามาให้พวกเราชมแล้วก็มันรถเยอะเสียเหลือเกินมัน30กว่าคันอะเท่าที่ว่าผมทำอินโฟกราฟิกออกมานะยังไงถ้ามันขาดตัวบกพร่องก็ไปดูตามอินโฟกราฟิกได้ตามบทความที่เราโพสเอาไว้ได้แล้วก็พวกคันไหนนะครับที่ผมได้พรีวิวเอาไว้และรีวิวเอาไว้แล้วอาจจะไม่ได้พูดซ้ำอีกในคลิปนี้เพราะมันจะยืดยาวมากๆนะครับตามไปดูที่ใต้คลิปนี้ผมแนบเอาไว้ให้เยอะๆเลยนะครับทุกๆแบรนด์เท่าที่ผมได้ลองขับมานะครับอ่ะงานนี้นะครับมีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนครับไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับงานนี้จัดอยู่ที่ Impact Challenger Hall นะครับสามารถมาเยี่ยมชมงานนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเวลาเอาไว้ให้ว่าเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับทั้งนี้ยังมีรถพลังงานใหม่อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถยนต์ไฮบริด HEV พวกรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับหรืออื่นๆแล้วก็ยังมีทางฝั่งของ ICE อ่ะโอเคถ้าใครยังชอบอยู่ก็สามารถมาดูได้อย่างเช่น Toyota แชมป์ที่เปิดตัวมาเมื่อกี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับรถยนต์ที่บัดเจ็ตไม่ได้สูงมากแต่ก็เป็นรถกระบะหลายๆคนอาจจะชื่นชอบในลักษณะนั้นเอาเป็นว่าข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะตามบูธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น MG บ้าง
Great Wall Motor บ้าง BMW Mercedes-Benz นะครับหรืออีกหลายๆที่นะครับยังก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมที่ช่อง iMode Official ของพวกเราครับในคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ